วงเวียนใหญ่เหรอครับใช่ค่ะไปวงเวียนใหญ่คิดเท่าไหร่เหรอคะไปปักซอยเลยน้องค่ะปักซอย100ร้อยหนึ่งเหรอพี่ไปก็ได้ค่ะไปวันนี้ตื่นเช้ามาเราลูกค้าเลยนะเนี่ยเราก็หลอกกันนะเนี่ยวันนี้วินคนอื่นยังไม่ตื่นเลยเนี่ยมีเราคันเดียวเนี่ยขับรถโกงราคาสักหน่อยดีกว่าเนี่ยโอ้ยแย่แล้วเราไปทำงานวันแรกก็จะสายซะแล้วเฮ้ยลูกค้ามาแล้วมอเตอร์ไซค์มีไหมครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับผมพี่คะไปวงเวียนใหญ่เท่าไหร่คะวงเวียนใหญ่เหรอครับใช่ค่ะไปวงเวียนใหญ่คิดเท่าไหร่เหรอคะหนูรีบพี่ด่วนๆเลย300แล้วกันครับโอ้โห300เลยเหรอพี่ปกติไปไม่ถึง100นะก็แล้วแต่จะไปก็ไปรถไม่มีด้วยวันนี้มีคันเดียวเนี่ยโอ้โห300เลยเหรอแป๊บนะพอดีเลยอ่ะ300ก็300เนี่ยเพราะเริ่มงานวันแรกอ่ะเนี่ยไม่งั้นน้ําไปหรอกไปๆมากเลยพี่รู้เปล่าไปๆขึ้นมามาไปวงเวียนใหญ่ใช่ป่ะถึงแล้วครับพี่300ขอบคุณครับแต่ปกติหนูมาไม่ถึงนะโถน้องเขาวิ่งราคาอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละโอเคหนูไม่เถียงด้วยละพี่วันนี้หนูรีบไปแล้วโหดีจริงๆเลยเนี่ยเช้าๆวิ่งได้ทั้ง300เนี่ยปกติวิ่งได้80บาทเองเนี่ยคนสมัยนี้มันหลอกง่ายจริงเลย เช้ารอบเดียวสบายเลยเนี่ยเขาไปกัน80เนี่ยเราหลอกมาได้ตั้ง300บาทเนี่ยโอ้โหสุดยอดวันนี้เดี๋ยวอีกเที่ยวก็เข้าบ้านแล้วสบายแล้ว100ล้านแล้วเนี่ยพี่คะไปปากซอยค่ะไปปากซอยเลยน้องค่ะปากซอย100100เหรอพี่ไปก็ได้ค่ะไปเขาวิ่งกัน20เราบอก101ไปก็ไปงงจริงเลยไปๆไปพี่มาขึ้นมาเมียน้องยังไม่ถึงเลยเนี่ยพี่จอดตรงร้านค้าตรงนี้ก่อนได้ไหมหนูจะซื้อของเข้าบ้านอ๋อได้ดิไปพี่ร้านค้าตรงนี้อ่ะพี่รอหนูแป๊บนึงนะโอเคพี่รออย่างนี้แหละค่ะเจ๊คะซื้อของหน่อยนะคะเรื่องอะไรคะได้แล้วขนมเอาไว้กินตอนเย็นเจ๊คะเท่าไหร่คะ25บาทค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาตังค์ก่อนนะคะแป๊บนึงได้จ้าพี่คะหนูขอยืมตังค์สัก300ได้ไหมคะพอดีหนูมีแบงค์พันแล้วป้าเขาไม่มีทอนหนูขอยืมหน่อยได้ไหมคะอย่าถึงบ้านอย่าหนูคืนยืมตังค์พี่นี่นะยืมพี่300เหรอค่ะถึงบ้านแล้วต้องคืนพี่แน่นะคืนสิพี่หนูจะหนีไปไหนอย่าหนูคืนได้เอาไป300นะค่ะต้องคืนด้วยร้านตั้งใหญ่โตเนี่ยตังค์แบงค์พันไม่มีทอนเลยเนี่ยนี่ค่ะค่าขนมหนูจ้านี่ตังค์ทอนจ้าเอาค่ะเจ๊คะมีทางออกข้างบ้านไหมคะพอดีหนูไม่อยากเดินตากแดดอ่ะมีสิเดินล้อกำแพงเนี่ยก็ออกไปได้แล้วไม่ต้องตากแดดอ๋อโอเคค่ะเจ๊ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะพอดีหนูไม่อยากเดินตากแดดอ่ะได้จ้าค่ะพี่เขาเผลอแล้วรีบไปดีกว่าเข้าไปซื้อของแป๊บเดียวทำไมไปนานจังเนี่ยแค่นี้ก็ได้ตังค์มาใช้แถมได้ขนมอีกตั้งหากพี่วินคนนี้หลอกง่ายง่ายวินคันอื่นนะเรามาปากซอยคิดเรา10บาทเองแต่พี่คนนี้นะเก็บเราต้อง100นึงแน่สมน้ำหน้าด้วยเราหลอกถ้าเป็นวินคันอื่นนะเราไม่ทำแบบนี้หรอกแต่วินคันนี้คิดแพงเกินเหตุแบบนี้ก็ต้องโดนซะบ้างวันนี้สบายแล้วเราได้ตังค์ใช้ตั้ง200กว่าบาทหัวไม่ไหวเนี่ยนะแล้วเนี่ยลงไปดูหน่อยดีกว่าซื้ออะไรคะเลือกเลยนะคะ
ไม่ได้ซื้อของครับเจ๊ไม่ได้มาซื้อของแล้วเข้ามาทําไมเนี่ยผมเข้ามาหาคนครับเจ๊เห็นน้องผู้หญิงสูงประมาณนี้ป่ะครับผมมาตามหาเค้าเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเข้ามานะแต่ออกไปแล้วนะอ้าวออกไปแล้วเหรอเนี่ยออกไปแล้วยังครับออกไปครึ่งชั่วโมงได้แล้วเอ้าเค้าบอกเค้ายืมตังค์ผมไป300เนี่ยเอาจ่ายค่าของเนี่ยค่าของเหรอน้องเค้าจ่ายมาแค่25บาทเองนะอ้าวแล้วบอกผมค่าของ300น้องให้แบงค์พันไปแล้วเจ๊ไม่มีทอนเนี่ยน้องเอามาจ่ายแล้วแล้วก็ไปแล้วด้วยเอ้านี่ผมโดนหลอกเหรอเนี่ยก็ไม่รู้ดิคุยกันยังไงโอ้ยคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้จริงเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับเจ๊ขอบคุณมากครับจ้าโอ้โหเมื่อเช้าหลอกคนมาเรื่อง300ตอนนี้โดนเด็กหลอกแล้ว300เหมือนกันเสียคนเลยแล้วเนี่ย เวรกรรมมันมีจริงนะเนี่ยไม่น่าทำอย่างนี้เรารู้อย่างเงี้ยนะถ้าไม่หลอกเขาเราคงไม่โดนหลอกหรอกเฮ้ยเซ็งจริงเลยเนี่ยว่าจะเข้าบ้านแล้วเชียวต้องไปขับรถใหม่อีกโอ้